จรวดขนส่งสมาร์ทดราก้อน3ส่งดาวเทียมเชิงพาณิชย์8ดวงทะยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเป็นการปล่อยดาวเทียมจากกลางทะเลบริเวณน่านน้ำในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนการนำส่งดาวเทียมของจรวดสมาร์ทดราก้อน3ในครั้งนี้เมื่อเข้าสู่วงโคจรแล้วจะเข้าสู่โหมดหันเหกลับที่บริษัทผู้พัฒนายืนยันถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำมากขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นและประหยัดต้นทุนมากขึ้นนับเป็นยานขนส่งที่คุ้มค่าต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการส่งดาวเทียมไปในวงโคจรต่ำของโลกบริษัทไชน่า Aerospace Science and Technology Corporation ระบุว่าการปล่อยจรวดครั้งนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่พัฒนาขึ้นของวงการอวกาศจีนดาวเทียมทั้ง8ดวงที่ส่งเข้าสู่วงโคจรรวมถึงดาวเทียมฮ่องกงยอร์ชไซเทคอินโนเวชั่นซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกที่พัฒนาโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นดาวเทียมวิทยาศาสตร์ดวงแรกของโลกที่ใช้โมเดลขนาดใหญ่และมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องตรวจจับระยะไกลแบบออปติคอลความละเอียดสูงสำหรับภารกิจการสังเกตการตรวจจับระยะไกลบนพื้นโลกแคปซูลโซยูส MS 25นำนักบินอวกาศ3คนคือนิโคไลชับโอเล็กโคโนเนนโกชาวรัสเซียและนักบินอวกาศของนาซาเทรซี่ไดสันชาวสหรัฐอเมริกากลับถึงโลกอย่างปลอดภัยโดยใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งในการเดินทางจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS มาสู่พื้นโลกและลงจอดอย่างช้าๆโดยการใช้ร่มชูชีพที่มีความเร็ว 7.2 เมตรต่อวินาทีและใช้จรวดขนาดเล็กชะลอความเร็วลงอีกในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายลงจอดกลางทุ่งหญ้าสเตปในคาซัคสถานหลังจากถึงพื้นโลกมีขั้นตอนให้นักบินอวกาศปรับตัวกับแรงโน้มถ่วงของโลกโดยให้นั่งเก้าอี้ก่อนให้แพทย์ตรวจร่างกายบริเวณเต็นท์ใกล้เคียงนักบินอวกาศ2คนชาวรัสเซียทำภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินานถึง374วันนานที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากเจอปัญหาต่างๆจนทำให้ไม่สามารถกลับโลกได้ส่วนนักบินอวกาศชาวอเมริกันของนาซาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ184วันทำให้ขนาดนี้มีนักบินอวกาศอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติรวม8คนรวมถึงบัชวิลมอร์และซุนนี่วิลเลียมนักบินอวกาศชาวอเมริกันที่ยังคงอยู่บนสถานีอวกาศแม้จะเลยกำหนดการกลับโลกไปแล้วก็ตามตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ